ธารณะไหมค่ะถ้าจะทำเป็นทีวีสาธารณะลักษณะ BBC ค่ะจะต้องทำอะไรบ้างงบประมาณจะเอาจากไหนรัฐาจะเป็นคนออกให้ไหมหรือว่างบประมาณจะต้องเอามาจากช่อง3ช่อง7ค่ะนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าช่อง3คุณแอนช่อง3เสียค่าสัมปทานปีละ107ล้านบาทช่อง7เสีย170ล้านค่ะช่อง3ซึ่งกำไรเละเทะไปเลยช่อง3ควรจะเสียค่าสัมปทานปีนึง700ล้านไม่ใช่107ล้านควรหรือไม่ควรที่จะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีแก้สัมปทานของช่อง3ซะนะฮะแล้วช่อง3ยังทำผิดกฎหมายอีกนะวันหลังผมจะพูดให้ฟังว่ากฎหมายข้ออะไรที่ช่อง3ทำผิดนะฮะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเอาเงินค่าสัมปทานส่วนหนึ่งจากช่อง3และช่อง7นะฮะและช่อง9ซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอามาด้วยเอามาอุดหนุนนะฮะช่อง5เป็นของฐานไม่เป็นไรช่อง11ของรัฐบาลไม่เป็นไรเอามาอุดหนุนเอาเงินก้อนนี้มาแล้วก็ภาษีกรของท่านประสูเอาเงินอุดหนุนมาได้200ล้านรัฐบาลออกอีก200ล้านเป็น400ล้าน400ล้านนี้เอามาสนับสนุนสื่อสาธารณะตัวนี้ไปนะฮะตั้งองค์กรอิสระเพื่อบริหารสื่อสาธารณะตัวนี้ค่ะคิดวิธีไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงคิดวิธีไม่ให้การเมืองมาบีบค่ะคิดวิธีไม่ให้การเมืองมาแต่งตั้งคนของตัวเองเมื่อคิดตกแล้วก็เสนอเป็นเปิดประชาพิจารณ์ให้ทุกคนออกความเห็นค่ะออกความไป100ได้สรุปข้อสรุปประชาพิจารณ์อาจจะเปิด 2-3 ครั้งก็ได้พอจบเรียบร้อยแล้วก็ยื่นเข้าสภาสนช.ให้ออกเป็นกฎหมายน่ะตั้งองค์กรอิสระเป็นสื่อสาธารณะหรือว่าทำเรื่องนี้แล้วส่งเป็นทั้งแพ็กเกจนี้ให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญบอกช่วยกรุณาเอาตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปด้วยถูกไหมฮะนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องส่วนคนไอทีวีนั้นที่ตกงานไปคนมีความสามารถไปที่ไหนคนก็รับถูกไหมฮะก็ได้ข่าวช่อง3จะซื้อตัวคุณกิตติสิงหาปัดไปก็ไปสิฮะนะฮะคุณมาริกาอยากไปที่ไหนมีคนเขาอยากรับก็รับถ้าไม่อยากรับยังหาอะไรไม่ได้ก็หาอะไรทำไปก่อนชั่วคราวถ้ายังอยากทำงานนี้อยู่ก็รอหรือว่าไม่อยากทำไปเจองานอะไรที่มันดีขึ้นก็ไปทำงานที่มันดีขึ้นก็จบเพราะว่าชีวิตคนตกงานไม่ใช่ไอทีวีพนักงาน56 finance ตกงานเป็นแสนคนนะเป็นแสนแสนคนทำไมเขายังมีชีวิตอยู่รอดมาได้ตั้งแต่ปี2540ไม่มีใครช่วยเขาเลยนะฮะไม่มีใครช่วยเลยเพราะฉะนั้นแล้วคุณแอนจะเห็นได้ชัดว่าวิธีการที่ถูกต้องคือตั้งโจทย์ที่ถูกต้องเนี่ยกระบวนการมันจะเดินไปในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าตั้งโจทย์ผิดกระบวนการก็จะเป็นการดิ้นเพื่อหาทางออกเพื่อมาบริการโจทย์อันแรกที่ตั้งเอาไว้ค่ะนะฮะซึ่งเป็นโจทย์ที่ผิดนะฮะแล้วคำถามก็มีอีกเหมือนกันว่าถ้ากรณีของคุณปราโมทรัฐวินิจที่จะให้กลุ่มคนมาจัดถามว่าลักษณะรายการจะเป็นยังไงคุณจะเป็น 70% สาระหรือ 30% บันเทิงหรือว่าถ้าคุณจะทำคุณก็ต้องเอาสาระหมด 100% ค่ะบันเทิงก็ต้องตัดทิ้งไปเลยถูกไม่ถูกถ้าคุณจะมาทำบันเทิงอีกคำถามคนก็จะถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอางบประมาณรัฐบาลมาสร้างความบันเทิงบ้าบอคอแตกไว้ทำไมเพราะบันเทิงของไอทีวีไม่ว่าจะเป็นคุณไตรภพธรรมหรือใครก็ตามที่ออกมาร้องห่มร้องไห้ก็ไม่ได้ต่างว่าช่อง3ช่อง5ช่อง7ไหนๆคุณจะเอางบรัฐบาลมาทำแล้วสมมุติว่าไม่ผิดกฎหมายนะคุณก็ทำให้เป็นสาระ 100% ไปสิถูกไม่ถูกคุณแอนนั่นคือวิธีการที่ถูกต้องนะฮะในหลักธรรมเนี่ยอันนี้ก็คือเอาธรรมนำหน้านะฮะที่ถ้าท่านไม่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เอาธรรมนำหน้าละมีปัญหามากเลยเรื่องนี้ผมเรียกว่าผมเสียดายแล้วอีกเรื่องนึงไหนๆก็ไหนๆผมก็ต้องเตือนสติท่านคุณจีระหงรดารมซึ่งท่านตั้งมาต้องเรียนให้คุณจีระลาออกซะเพราะคุณจีระหงรดารมนั้นโดยสถานภาพนั้นเป็นบุคคลซึ่งถูกพิทักษ์ทรัพย์อย่างเด็ดขาดเมื่อท่านถูกพิทักษ์ทรัพย์อย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยท่านจะมาดำรงตำแหน่งตรงนี้ได้ยังไงนี่เห็นเรื่องคุณแอนผมถึงขี้เกียจจะพูดไงคุณแอนวันนี้สนช.เขาพูดเรื่องนี้กันเยอะนะคะฮะค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณสุดที่คะคือมีหลายคำถามที่คล้ายๆกันดิฉันยกคำถามจากป้านวลสมุทรสาครก็แล้วกันนะคะเขาถามว่าอย่างนี้ถ้าท่านยกคิดว่าจะทำอย่างที่คุณสุนทีแนะหรือว่ามองเห็นว่าควรจะทำยังไงเนี่ยท่านนายกไม่ต้องออกมาขอโทษอีกรอบเหรอครับพรุ่งนี้ก็ตรงนี้ไงนะครับ ผมถึงบอกว่าท่านนายกคือท่านนายกเนี่ย ควรจะขอบคุณที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นพันธมิตรของพวกเราเนี่ยเขาไม่ไปรุกท่านนายกยังรอยังให้โอกาสยังให้โอกาส ท่านนายกอยู่นะครับ
จริงๆแล้วถ้าท่านจะทำเนี่ยผมก็บอกได้ว่าก็ให้ช่อง11นั้นออกไปเลยทั้ง2ช่องไม่เสียหายอะไรหรือว่าให้ผู้จัดคุณปราโมทรัฐวินิจยังพูดจาไม่ค่อยถูกต้องเลยท่านบอกว่าคนไอทีวีกลับเข้ามาก็เงินเดือนเหมือนเดิมใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงใช่ค่ะแล้วคนกรมประชาสัมพันธ์จะคิดอย่างไรคนกรมประชาสัมพันธ์จะคิดยังไงอันนี้ถามจริงๆค่ะนะคุณทำอะไรคุณไม่ได้คิดถึงคนที่ทำงานกับคุณถึงแม้จะไม่มีคุณภาพตามที่คุณพูดก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดน้ำจิตน้ำใจคนก็ต้องมีวันนี้เลยกลายเป็นว่าทุกคนคิดแต่ว่าจะไม่ให้จอดำเท่านั้นเองคือและจะไม่ให้จอดำโดยการเอาคนไอทีวีกลับไปทำงานเท่านั้นเองคิดอยู่เพียงแค่นี้ก็คือผมบอกว่าตั้งโจทย์ผิดตั้งโจทย์ผิดพอตั้งโจทย์ผิดแล้วเนี่ยมันก็พังทลายหมดผมถึงบอกผมเสียดายเพราะว่าถ้าจอไม่ดำแล้วปัญญามันมืดเนี่ยกับจอดำแล้วปัญญาสว่างเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันถ้าจะไม่ให้จอดำก็ออกรายการเทิดพระเกียรติไปสิมีเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะฮะรายการเทิดพระเกียรติที่ออกช่อง21 27 UBC ก็เอามาถ่ายทอด24ชั่วโมงไปคือประเด็นจอดำเป็นประเด็นข้ออ้างคุณแอนยิ่งวันยิ่งทำให้เห็นชัดอีกสายหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ฟังคนไอทีวีพูดนะคะบอกว่าขอแค่ทำงานไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นแต่วันนี้พอท่านอธิบดีไปคุยด้วยก็ถามเลยนะคะว่าพังจะเป็นยังไงเงินเดือนจะแค่ไหนยังไงคือคนไอทีวีที่ผมเป็นห่วงคือเด็กรุ่นหลังนี่นะฮะผมไม่ต้องการให้คนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการไอทีวีเอาไปเรียนแบบคนไอทีวีวันนี้กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ประเทศชาติไม่สนใจอ้างประชาชนอ้างประชาชนนะฮะแล้วก็อ้างบริการสาธารณะซึ่งวันนี้คุณหญิงทิพย์ดีก็พูดชัดว่าไม่ใช่บริการสาธารณะสามารถปิดได้คุณหญิงทิพย์ดีวันนี้ผมขอทูลอนุญาตไหว้ท่านท่านวันนี้พูดดีมากขอบพระคุณท่านมากที่ท่านในที่สุดท่านเข้าใจประเด็นผมไม่ได้ดีใจว่าผมถูกและท่านผิดผมดีใจที่ท่านเข้าใจเรื่องราวคนที่เคยเดินไปทางหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่แล้วรู้ว่ากำลังเดินผิดทางเนี่ยแล้วหันกลับมาเนี่ยคนพวกนี้ต้องไหว้ผมไหว้ด้วยความเคารพจริงๆคนพวกนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดคุณหญิงทิพย์ดีมาถูกทางแล้วพอคุณหญิงทิพย์ดีมาถูกทางท่านนายกกลับไปอีกทางผมไม่รู้ว่าท่านไปฟังความเห็นยังไงนะฮะวันนี้คลื่นของชาตินะฮะของคนไทย60กว่าล้านคนกลายเป็นสมบัติของคนแค่170คนคนไอทีวีคือส่วนที่มีคนถามมาด้วยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจงเกลียดจงชังไอทีวีอะไรนักหนาเราไม่ได้จงเกลียดจงชังไอทีวีเลยไอทีวีคือคนที่ทำผิดสัมปทานค่ะนะแสดงว่าคุณเมื่อกี้นี้คนที่ถามนี่ไม่ได้เข้าใจตรรกะเมื่อกี้นะไอทีวีคือคนซึ่งทำผิดสัมปทานค่ะรัฐบาลดึงสัมปทานออกมาไอทีวีก็ปล่อยให้พนักงานตัวเองออกมาประท้วงรัฐบาลว่าขอให้ทำต่อแล้วท่านนายกก็ไปผิดพลาดไปรับปากว่าจะให้คนไอทีวีทำงานต่อโดยท่านนายกไม่สามารถจะแยกเอกชนกับรัฐออกเข้าใจมานั่นคือประเด็นที่ผมสู้อยู่ผมไม่ได้ว่าไอทีวีผิดหรือไม่ผิดไอทีวีเนี่ยผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วบริษัท ITV ผิดเมื่อต้นเพราะว่า ITV นั้นไปตั้งเป้าว่าคุณทักษิณจะอยู่อีก4ปี8ปี12ปีระหว่างนั้นช่วงนั้นคุณไตรภพกำไรหุ้นเป็นพันล้านนะราคาหุ้น ITV ขึ้นเป็น20 30บาทคุณไตรภพตอนนั้นไม่บ่นเลยตีกอล์ฟไปยิ้มไปแต่พอวันนี้ ITV ต้องปิดคุณไตรภพก็บอกว่าขอเพียงแค่ทำงานเข้าใจหรือยังฮะเพราะแล้วเวลาเรามองเราต้องมองอะไรย้อนหลังไปนิดนึงแล้ว ITV อย่างที่ผมเรียนเจ้าของ ITV คือสิงคโปร์ ITV โดนทำผิดสัญญาโดนดึงสัมปทานคืนเมื่อดึงสัมปทานคืน ITV ก็ต้องไปตัดสินใจของ ITV เองว่าจะทำยังไงพนักงานตัวเองจะให้ออกก็จ่ายเงินชดเชยจะไม่ให้ออกก็ต้องหาธุรกิจที่ทำสิทธิของรัฐบาลเมื่อเอาขึ้นคลื่นคืนมาแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินนี่ผมพูดมาแล้วหลายครั้งเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับคลื่นอันนี้อย่างที่ผมแนะว่าจะเป็นคลื่นสาธารณะหรือว่าไม่พอใจจะเปิดประมูลใหม่อีกก็ได้เป็นสิทธิของรัฐบาลที่จะให้ทำใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จบลงด้วยดีพนักงาน ITV ก็เหมือนประชาชนคนไทยทั่วไป